กรรมธิการเชิญนะครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายดิษฐทัศน์กำประกอบในฐานะกรรมธิการขออนุญาตท่านประธานในการชี้แจงโดยเฉพาะในเรื่องของความกังวลข้อกังวลของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับในเรื่องของคดีความหรือการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายของผู้รับจ้างต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งก็มีการฟ้องร้องกันเป็นจำนวนเงิน 1,596 ล้านบาทนะครับครับส่วนในเรื่องของการต่อสู้คดีความนะครับขอกราบเรียนท่านประธานครับเผื่อว่าท่านสมาชิกจะเป็นกังวลว่าสำนักเลขาธิการในฐานะผู้ว่าจ้างได้มีการดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรนะครับขอกราบเรียนในเบื้องต้นนะครับว่าขณะนี้สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มอบหมายให้สำนักงานทางปกครองโดยเฉพาะที่อยู่กับสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับได้เป็นผู้รับผิดชอบในคดีโดยเฉพาะการฟ้องร้องเบื้องต้นได้กำหนดในเรื่องของมูลค่าค่าเสียหายของฝ่ายผู้ว่าจ้างนะครับคือประมาณ 1,220 ล้านบาทซึ่งขณะนี้ได้มีการกำลังทำดำเนินการในการยื่นคำให้การในการแก้คำฟ้องของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมอบหมายอำนาจให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับเป็นผู้ดำเนินการซึ่งที่กระผมทราบมานี่ก็คือจะดำเนินการภายในวันที่19พฤศจิกายน2563นี้แหละครับนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ขอตอบข้อกังวลของท่านสมาชิกว่าทางสำนักเลขาธิการในสถานะผู้ว่าจ้างไม่ได้นิ่งนอนใจครับในเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหายส่วนในเรื่องของการฟ้องสิทธิ์ฟ้องร้องของฝ่ายผู้รับจ้างที่ฟ้องร้องมา 1,596 ล้านนะครับก็คือประมาณ 1,600 ล้านเนี่ยหลายท่านสมาชิกก็เป็นกังวลนะครับว่าเอ๊ะเราจะเสียค่าโง่หรือไม่นะครับก็ขอกราบเรียนครับว่าในข้อสัญญานะครับที่กระทำไว้นะครับของคู่สัญญาก็คือบริษัทชิโนไทยเนี่ยนะครับเราได้ดำเนินการตามข้อสัญญาว่าข้อที่ 17.1 นะครับเป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างเนี่ยนะครับขออนุญาตครับได้กำหนดว่าในการกรณีในการต่ออายุสัญญานะครับทำงานในพื้นที่ก่อสร้างในกรณีผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับผู้รับจ้างตามกำหนดในกรณีนี้ผู้รับจ้างไรในกรณีนี้ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาขยายระยะเวลาคือเป็นอำนาจของผู้ว่าจ้างและผู้ว่าจ้างจะไม่มีการชดเชยค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นกับผู้รับจ้างเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นก็ขอให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับที่ได้สอบถามได้สบายใจในเบื้องต้นว่าในเรื่องของข้อสัญญานั้นก็ระบุชัดเจนครับว่าในเรื่องของการชดเชยนั้นของฝ่ายของผู้รับจ้างนั้นนะครับถ้าเป็นแบบตามข้อสัญญานี้ก็ถือว่าเราคงอาจจะไม่ต้องในเรื่องของการที่ท่านใช้คำว่าเสียค่าโง่นะครับแต่ว่าการจะเป็นประกันใดก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลปกครองกลางนะครับซึ่งในที่นี้คณะกรรมการคงไม่อาจที่จะไปล่วงได้ว่าตกลงแล้วการพิจารณานะครับว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ต้องรับภาระแห่งผลแห่งคดีความในอนาคตนะครับก็ขอกราบเรียนท่านประธานไว้ในเบื้องต้นนะครับต่อท่านสมาชิกที่ได้สอบถามครับขอกราบคุณครับท่านขอบคุณครับกรรมการ